าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมาคมกีฬาวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาประเทศไทยครับยูสนุกเกอร์ครับขอน้อมนำชมมาชมการถ่ายทอดสดครับสนุกเกอร์ชิงแชมป์เลิศแห่งประเทศไทยครับหรือ15แดงชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้เป็นคู่สุดท้ายในรอบ32คนนะฮะวันแรกที่ท่านรับชมอยู่นี้เป็นการพบกันระหว่างหนังแทงเนี่ยลิ้นสิทธิ์ตายครับพิชัยยุทธเยี่ยมศิริลักษ์ครับพบกับไผ่สากลครับจงรักบุญรอดลิ้นนี่ผ่านรอบเลือกมานะคุณไผ่นี่ติดท็อป16ของประเทศไทยผมบอกว่าขันในรอบ32คนเนี่ยจะมีตัวยืน16คนก็คืออันดับ1ถึง16คนถึงอันดับ16ของประเทศไทยจะเป็นตัวยืนในรอบนี้ส่วนอันดับอีก16อันดับเนี่ยคัดมาจากรอบคัดเลือก
ู่ต๋องสิชอยจบแล้วนะฮะนุกจันเฉือนชนะ 4-3 ครับเรียกว่าแชมป์ซุนเกอร์6แดงประเทศไทยเมื่อวานสดๆร้อนๆครับตอนนี้ตกรอบ32คนไปแล้วนะฮะแพ้ยุทธภพภาคพจน์ครับหรือนุกจันแพ้ไป3-4เฟรมปรินนี่เป็นนักซุนเกอร์เด็กศูนย์เก่านะลูกศิษย์อาจารย์ตายด้วยปรินสิทธิ์ตายฉายาบอกอยู่แล้วอันตายวิจิตก็อยู่ในระดับที่ยังเวทที่เรียกว่ามาตรฐานใช้ได้ครับเคยเข้ารอบสุดท้ายแรงกิ้งด้วยได้ครับลงมีดำรองรับครับข้างชิงขวาได้อยู่จะเอาขาวดีดขึ้นไปหาข้างบนหรือเปล่าอย่างนี้ครับเล่นแดงข้างชิงแดงลงก็ต่อได้ดำอีกจะไปหาน้ำเงินเลยอะตรงๆยังได้อยู่ครับคุณภูกับน้ำเงินเลือกเอาแต่น้ำเงินมีอนาคตกว่านะภูลงมายังได้เลือกเอาชมพูครับผมใช้เล็ดตบน้ำเงินดีกว่านะบิดเหลี่ยมนิดเดียวหรือว่าอาจจะตรงด้วยซ้ำลงได้ดำครับสกูขาวอีกขาวขึ้นมาปลาจิ้งขึ้นมาครับเล่นแดงข้างๆได้สดครับคู่นี้สดนะฮะไม่มีเทปครับทิ้งอินแดงลูกบนซ้ายหรือจะปูฉีกไปเล่นแดงบนขวาครับใช่ครับเสียป๊อปรายการใหม่ครับอันนี้เป็น15แดงชิงแชมป์ประเทศไทยครับเมื่อวานที่จบไปคือ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยนะวันนี้ต่อด้วย15แดงเลยแล้ววันนี้เป็นรอบ32คนสุดท้ายนะครับอันนี้มายกมาแข่งที่ราชมังคลานะเป็นสถานที่ของสมาคมครับกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับ
ที่แห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกเยาวชนนะอะคาเดมี เดินหน้าขาวไปครับเล่นดำต่อแดง3ลูกบนเนี่ยแต่ว่าไปแล้ว2ลูกอ่ะไม่ยากโลดแรงครับขาวขึ้นไปโอ้ยไม่ลงครับอย่างนี้โดนหลุมกลางครับหยอดได้ไหมเราไปหาแดงหลุมกลางครับได้ไหมครับลงมีน้ำเงินรองรับนะลงไปข้างล่างหาเขียวก็ยังได้แล้วปั่นขึ้นมาใหม่โอ้ยบางกว่าครับอย่างนี้โดนสิครับเล่นน้ำเงินนี้ต้องฟอลโล่หนักหน่อยนะถ้าเล่นเขียวขาวขึ้นมาหาแดง3ลูกเนี่ยแล้วแต่เลือกเลยมาเลือกบนซ้าย2ลูกตรงกลางดีกว่าครับน้ำหนักเป็นไงครับได้ลูกที่2ครับอย่างนี้ฉีกไปหาน้ำเงินได้หรือจะเลือกแดงหลุมกลางเพื่อต่อดำก็ยังได้ครับดำลงแต้มจะแซงแล้วนะได้สวยทีเดียวครับเดินแรงไปครับเดินแรงไปฮะจะดึงไปเล่นชมพูหลุมบนขวานะฮะตอนนี้แรงไปแล้วพอขาวมันติดชิ่งก็ยากละแต่ก็ลงก็ยังได้แดงนะที่ปิ้นแล้ว2แดงนำ11แต้มครับไผ่โต๊ะวันนี้ไม่เหมือนโต๊ะเมื่อวานนะคนละยี่ห้อกัน6แดงจริงใช้ไม่ได้ไทยใช้เชนเดอร์ส่วน15แดงใช้สตาร์
สนุกหมดครับสองลูกเลยสายได้ไหมสายหลบแล้วเข้าชิงได้ไหมโอ้ยโดนทำเสียเจ็ดแต้มโอ้โหมันรอดไปได้ยังไงแก้ใหม่แก้ใหม่ไล่ใหม่โอ้โหมันรอดไปได้อย่างไรสายอีกทีครับอย่างนี้ครับถ้าขาวไม่เปลี่ยนถือว่ากันดีแก้ไขได้ดีครับเอาละแก้ไขไม่ดีเอาแล้วไผ่โดนแล้วความแม่นหายไปทั้งนั้นน่ะกว้างหลุมไม่กว้างเหมือนสตาร์นะครับให้เหมือนเชนเดอร์นะครับผมบอกได้เลยยากยังอีกโต๊ะมาเล่นอีกโต๊ะเนี่ยปรับให้ได้นะฮะสวยครับยังไงถ้าโดนชมพูอดเลยนะอย่างนี้ครับต้องเล่นดำแล้วฮะถ้าจะเอาแต้มหรือจะแทงชมพูกันไปถ้าให้เจ๋งจริงต้องแทงชิ่งกันหลังชมพูแต่ถ้าแทงไม่ถึงยางแตกก็เรียบร้อยนะฮะอย่างนี้ครับถ้ายางแตกก็เรียบร้อยฮะสวยครับอย่างนี้มิดสนิทสหายเล่นมิดชิดใกล้ยังไงครับโอ้โหเลยไปนิดเดียวสี่แต้มครับแก้ใหม่ครับแก้จนกว่าจะขาดปิดนิดนึงบ้างดูแล้วครับ
บางๆไปทางด้านนู้นได้ไหม3ลูกแล้วนะฮะเขียวเหลืองน้ำตาลเป็นบางๆให้เขาชิ่งได้ไหมพยายามวางเหมือนกันไม่เข้าแล้วเป็นยังไงโดนดิครับอย่างนี้เอาแล้วครับเหลืองน้ำเงินสกูขาวหน่อยนะถ้าจะเล่นเหลืองขาววิ่งเนี่ยไม่สกูนี่ก็ปล่อยขาววิ่งสวยครับยึดจะว่าไงเอาเลยไหมถ้าเอาเลยมีอนาคตนะฮะเดินขาวไม่ต้องแรงครับไม่พลาดชิ่งนิดเดียวแต่ต้องให้ลงก่อนเหลืองไม่ลงอย่างนี้จะสู้ไหมถ้าไม่สู้กับปักอยู่ตรงนั้นล่ะสนุกหลังเขียวเลยขาวโอ้โหนี่สู้เลยไผ่สู้ต้องถึง7ถึงน้ำเงินครับแป้มขาดลอยโอ้โหสวยครับไผ่ถึงน้ำเงินนะจะได้เฟรมนี้12น้ำเงินเป็น11ปิ้นไปหลุดเหลืองนะไม่มั่นใจวางซะดีกว่าเกมแรกไม่มีปัญหาครับไปสากลครับจงรักบุญรอดขึ้นนำครับ1-0เกมครับF1 F คอนนครนายกน่าจะถ่ายทางทูวิชั่นนะครับอ
ปินนี่ต้องบอกว่าตอนนี้แม่นแม่นหมัดเบาว่าไม่ได้หมัดหนักว่าภัยหนักว่านะทั้งตัวทั้งหมัดเลยทั้งตัวทั้งเรียกว่าแม่นกว่าดูดิโอ้โหแล้วก็กระแทกกระทบได้ดีด้วยอ่ะดำครับถ้าดำจะได้เข้าเบรกเลยดำลงก็มีแดงรองรับแหละแต่ถ้าดำไม่ลงก็ให้เขาไปมาปกชื่อทำผมแฝกกลางตรงขัดใจแม่ใช่ไหมฮะถือว่าทำมาทีนึงโดนแซวไม่ไหวแล้วไม่ดีครับปิ้นต้องการแล้วล่ะขาวลงไปข้างล่างครับเช็ดน้ำเงินออกขาวลงไปไม่ลูกจอไม่น่าจะเห็นครับต้องการดีๆนะแทงลูกคู่นะฮะทิ้งขาวออกมาทางด้านขวาน้ำหนักต้องดีด้วยให้มันบังกันโดนเหลืองดีครับถ้าโดนเหลืองดีอ้าวสอดไส้ได้ไหมอย่างนี้ไม่ดีครับมันจะสอดได้ถ้าสอดได้นี่เป็นเรื่องฮะมีชมพูหลุมกลางด้วยหรือจะดีดขาวลงไปข้างล่างหิวยิวต่อชิวเชียงรายอ่ะยิวต่อ 30,000 และ300ใช่มั้ยอย่างที่คุณอิดบอกโอ้ยบีบเข้าไปอย่างนี้โอ้ยสนุกตัวเองครับเห็นดำแค่ลูกเดียวโอ้ยเห็นแค่ดำน้ำเงินเห็นไหมเห็นดำนี่จะกันยังไงอ่ะแต่ดำกับขาวติดชิ่งเหรอแล้วแดงลูกบันขวาด้านขวานี่เยอะแยะเลยนะโอ้ยนี่สู้เลยเหลือเชื่อภัยโอ้โหบังคับสู้อย่างนี้ก็เข้าเบรกสิครับสู้ดำอย่างเทพหลุมกลางเห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะเห็นแต่หลุมยาวหลุมกลางน่าจะขบกันเองครับแดงหน้าดำเนี่ยฮะที่เห็นหรือแดงตรงด้านขวาน่าจะลอดช่องมาได้นี่เขามองหลุมยาวเลยนะต้องลงนะครับเหลี่ยมใกล้ตาดีครับสวยครับโอ้โหไผ่ไหนๆก็แม่นแล้วจะปุ๊บน้ำเงินนะไหมยากกว่าเมื่อกี้อีกน้ำเงินเนี่ยอาวุธหลักครับต้องใช้ให้ได้ครับใช้ให้เป็นประโยชน์อาวุธหลักของใหม่ของไผ่ก็คือความแม่นยำอย่างนี้ครับเด้งยังไงครับได้อยู่ครับแต่อย่างที่บอกครับระวังให้ดีโต๊ะสตาร์ถ้าคุณลงคุณได้ดำ
หรือเอาขาวไปเล่นน้ำเงินก็ยังได้กูอย่างนี้ลงก็กินดำครับแต่ถ้าไม่ลงยังไงครับปิ้นเหลืออะไรให้ปิ้นไหมไม่น่าจะเหลือครับลงได้ดำไม่ลงก็ดิ่งดีครับฝังขาวไว้ข้างชิงบนกันเอาขาวลงไปไม่ฝังนะลงไปแล้วไม่ถึงเนี่ยมันก็จะจ่อนะยาวๆเขากำลังนี่คือจะเรียกความมั่นใจให้ไผ่หรือไงน่าจะกันอย่างนั้นขาวลงไปต้องแรงกว่านี้ครับยิ่งลงยิ่งมั่นใจบอกแล้วยิ่งลงยิ่งมั่นใจไอ้สากลช่วงหลังๆมาฟอร์มไม่ค่อยดีครับแต่ตอนนี้กำลังเรียกแรงเรียกพลังกลับมาเรียกความมั่นใจกลับมาถ้าเอาชนะ 4-0 ได้ความมั่นใจจะกลับมาเยอะเลยดีดเป็นยังไงแค่ลูกล่างนะลูกหน้าดำลูกข้างๆลูกติดกันตรงกลางเป็นครูอ่ะก็เห็นอย่างนี้ครับได้ดำเอาละเบรกนี้ไม้นี้ยาวๆเร่งตีตบไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดทิศทางแดงลูกต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะตบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชุดนี้ก็ขาดแล้วฮะไม่ต้องไป4ชุดก็ขาดสองชุดใหญ่น้ำหนักเป็นไงต้องได้แดงชุดนี้นะฮะต้องได้ชุดนี้ครับแต้มจะขาดลอยแดงนี้
บนโต๊ะมี59แต้มขาดแล้วนะฮะโอ้โหได้ยอดเยี่ยมกระเทียมดองแต่เนื่องจากไผ่เป็นคนกระบี่กระบี่ไม่มีกระเทียมครับไม่มีกระเทียมเพราะกระบี่ไร้เทียมทานสุดครับแล้วถ้าทำเกิน100แต้มจะได้ 7,000 บาทเซนจูรี่เบรกจากคุณจุนขับลูกหมูแห่งเมืองตรังครับกับเอกฮันเตอร์แห่งเมืองกระบี่ขาวโอ้โหได้เฟรมครับ 2-0 ครับปินดูเหมือนจะไปสบายนะปินถ้าแทงอย่างเงี้ยน่าจะไปสบายนะอีกคู่หนึ่งไว้นครนายกนำไพฑูรย์ผลบุญ3-1เนาะ
ใช้เกมเขาช่วยครับแม่นสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้เกมครับเพราะแม่นกว่าปินกำลังเมาหมัดครับเรื่องเมาหมัดยังกันดีลงครับโอ้ผายเบิร์นลูกนี้ปิ้นกำลังลุกแล้วถ้าจะให้ลงเนี่ยต้องออกแรงแล้วจะเล่นได้ตัวนะได้เล่นแดงต่อเนี่ยต้องออกแรงแต่โต๊ะสตาร์เนี่ยถ้าไม่ได้เหลี่ยมจริงๆอ่ะไม่ลงนะฮะปัดจมูกเดียวก็ออกแล้วเนี่ยบอกแล้วครับไม่เหมือนโต๊ะเจนเดอร์เนาะเทนเดอร์เนี่ยหลุมมันลับแต่สตาร์เนี่ยไม่ได้เหลี่ยมนี่ยากครับที่จะลงรายการหกแดงประเทศไทยเนี่ยใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะและรายการนี้ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแทงจอซะงั้น
กไม้เห็นอย่างยิ่งเป็นรองใหญ่เลยครับแต่เหมือนรีบกลับเลยวินก็ต้องเน้นเกมครับคือนักสนุกเกอร์ประสบการณ์สูงเนี่ยถ้าแทงไม่ได้เนี่ยต้องเน้นเกมให้คู่แข่งพลาดแล้วก็ลูกเคาะไปเคาะมาเนี่ยเวลาตกอ่ะจะต้องดีอย่างเงี้ยพร้อมให้ลงแล้วได้อะไรลงก็ไม่ได้อะไรเพราะขาวติดชิ่งคือถ้าจะสู้เนี่ยต้องชัวร์แล้วก็เล่นสีได้ต่อเลยจะสู้อย่างเงี้ยเสียหายครับไปดูเป็นต่อเยอะครับวันตอนนี้ยังไงปิ้นต้องเอาเฟรมนี้ให้ได้ก่อนนะฮะเกมแรกยังก็หลุดทั้งคู่ครับยังหลุดกันทั้งคู่อยู่ต๋องสิทธิ์ชอยก็ตกรอบและแชมป์6แดงประเทศไทยไปแพ้นุกสักนุกจันโอ้โหปิ้นไม่มีอะไรที่จะมาสู้เลยวันนี้งัดอย่างเดียวเลยได้เสียเลยพี่ปิ้นเรารวบรวมสมาธิครับเอาใหม่คุณไพก็รอซ้ำเบรกยาวๆเพื่อจะปิดเกมให้เร็วที่สุดนี่ครับวงเชียร์ไผ่สากลคุณแฟนกับเพื่อนๆไปฟอร์มดีมากตอนนี้ไม่รู้จักพี่โอผมไม่ได้พาแกเสียไอ้เมื่อก่อนดีมากอย่างที่บอกครับช่วงสดๆนี่แกมวยประลองนี่แกบู้ได้ทุกคนนะอีกมีโลกก็บู้กันมาแล้วแต่พอแกไปติดทีมชาติเอาจริงเอาจังกับทีมชาติอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมันเหมือนกระดูกแตกอ่ะไปแข่งระดับนานาชาติก็แพ้อะไรอย่างเงี้ยจนปีหนึ่งอ่ะหลุดทีมชาติแกต้องมากลับมาตั้งหลักใหม่แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเด็กคนนี้ครับถ้าเรียกว่าความมั่นใจกลับมาเนี่ยอันตรายน่ากลัวอาจจะเดินในวงการทั้ง15แดง6แดงหรือการประลองได้หมดฮะอีกหน่อยรอความมั่นใจแกกลับมาให้เต็มที่ก่อนนี่ขนาดแกบอกว่าแกซ้อมน้อยตั้งแต่6แดงนะแต่ฟอร์มก็ดีวันดีคืน6แดงก็น่าเสียดายที่ไปตกรอบก่อนทำท่าจะชนะไอ้นั่นอยู่แล้วถ้าจะชนะคือแกไปตัดแกนี่ไงตัดกับทีมการถ้าชนะก็คือได้เข้ารอบ2ได้เข้ารอบ16คนนำอยู่ดีๆครับ 4-3 นำทีมการไปแพ้ 5-4 เฉยเลยพลาดแค่ลูกเดียวอะพลาดกำลังจะเข้าเบรกแล้วตบเขียวลงไปขาวดันไม่ดีไปสนุกน้ำตาลตัวเองแล้วมือโอ้โหด้วยความอารมณ์ร้อนของหนุ่มเด็กหนุ่มฮะเคาะมือเคกโต๊ะ
อย่างรุนแรงแล้วก็แก้สนุกแดงยังไม่ได้คิดยังไม่ได้มีสมาธิที่จะคิดอะไรเลยก็แก้ไม่โดนปุ๊บโดนติมป้นทำให้เสมอ 4-4 แล้วสุดท้ายติมมาชนะ 5-4 คุณพลอยใสคุณผมชอบชื่นชอบคุณอย่างเงี้ยคุณเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากถึงแม้ท็อปจันจะตกรอบไหนหรือจะแชมป์ไม่แชมป์คุณก็ยังยืนหยัดที่จะเชียร์ท็อปจันแล้วก็เชียร์ให้ได้แชมป์ด้วยท็อปจันเป็นนักกีฬาที่มีฝีไม้ลายมือเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าระดับแชมป์ได้เขาสามารถแชมป์ได้เพราะว่า15แดงเนี่ยเขาแชมป์สนามแรกที่กาญจนบุรีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะท็อปจันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเองครับมวยศิลปินเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเองจริงถ้าเขาซ้อมเยอะซ้อมบ่อยหรือเรียกว่ามีวินัยตั้งใจจริงๆอ่ะท็อปจันเนี่ยไปได้ไกลนะไปได้ไกลแน่นอนครับใครก็บอกว่าเนี่ยท็อปจันนี่คืออิดจันสองอิดจันยังบอกเลยเด็กคนนี้มันมีอนาคตแน่แต่สุดท้ายแล้วจะไปได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะฮะเขาแทงดีๆนี่ใครเขาก็แพ้ใครยากเหมือนกันแค่นั้นอ่ะไปเฟยเขาก็เจ็บมาหมดแล้วน้องนุกสงขาเนี่ยยื้อเกมนะฮะตอนนี้เห็นเล่นไปตามเกมครับตอนนี้ก็บรรยายอยู่วันถ่ายทอดทูวิชั่นผมก็จะบรรยายอยู่ห้องนี้แหละฮะเป็นห้องบรรยายนะฮะที่เห็นทั้งบรรยากาศในสนามทั้งหมดคือสมาคมก็ทำสร้างอันนี้มาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะศูนย์แห่งนี้ฮะมีห้องแข่งขนาดกระทัดรัดครับมีคนผู้ชมประมาณ2แถวที่นั่งก็ดูได้ประมาณ 40-50 คนนะฮะสำหรับที่นี่นะนับแล้วได้ 40-50 คนแล้วก็มีห้องถ่ายทอดสำหรับถ่ายทอดแล้วก็ห้องบรรยายมาทำแบบครบวงจรครับเสียงไม่มีเลยแก้ไขหน่อยก็นี่ผมเร่งเสียงเต็มที่แล้วเนาะพยายามเร่งเสียงสุดกำลังแต่ก็พูดดังไม่ค่อยได้มากด้วยเพราะอยู่ใกล้นักกีฬาคืออยู่ในห้องก็จริงอ่ะแต่ถ้าพูดดังๆแล้วเดี๋ยวมันก็ขนาดเสียงสนุกของนักกีฬายังได้เข้ามาถึงผมเลยเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนี่ยเดี๋ยวก็จะดูครับลองมีใครว่าเสียงมันชัดไหมหรือเสียงเบาเราจะพยายามเร่งเสียงตัวเองนะดูมีบ่อยมีอะไรไหมผมยาวได้ไหมตรงนี้กำลังมั่นใจครับยาวๆโบเขาว่าให้ยังไงล่ะตรงนี้กำลังมั่นใจด้วยเหมือนกระซิบนะคุณนิวัฒน์ผมพยายามเร่งเสียงตัวเองแล้วตอนนี้ก็ต้องรอดูทีมงานว่าจะมาเร่งเสียงผมไหมอ๋อคุณเลอเกียรติบอกว่าเสียงชัดนะอย่างนี้ลองถามอีกสัก 2-3 คนนะเสียงชัดไหมถ้าเสียงไม่ชัดก็จะให้ทีมงานดูให้ครับแต่ถ้าเสียงชัด 3-4 คนเนี่ย
แต่อีกคนนึงบอกไม่ชัดอย่างนี้ก็ต้องรบกวนคุณนิวัฒน์เพิ่มเสียงด้วยเสียงชัดไหมคนอื่นชัด2เบา2ละชัด3ละเบา2ชัดนานแล้วครับขอบคุณมากครับอย่างนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์เปล่าคุณอิสริราชผมไม่เชื่อใจคุณแล้วถ้าคุณยืนยันมันเนี่ยผมเชื่อใจคนอื่นๆแล้วถ้าคุณบอกเสียงเบาผมจะเชื่อแต่นี่คุณขยายซะต้องใส่เครื่องเซอร์ราวอะไรเงี้ยดูดิอย่างนี้ภัยนี่อย่างนี้ชนะสบายแน่ครับผมดูแล้วเพราะว่าปริ้นนี่ไม่รู้ซ้อมน้อยหรือเปล่าโอ้โหตบอะไรก็ไม่ลงดังอีกสักนิดนะฮะพยายามครับเพราะว่าแต่ไอ้ที่เร่งเสียงของผมเนี่ยมันเร่งสุดแล้วพยายามจะเพิ่มเสียงตัวเองกุลสินมองแล้วไม่รู้มองผมแล้วผมเสียงดังหรือเปล่าเนี่ยเบี้ยวหาดใหญ่ครับกุลสินเขาขาดผมได้ยินเลยอย่างนี้ผมพูดเขาคงได้ยินแล้วถ้าผมพูดดังอีกนิดนึงแล้วเขามองนี่ก็โอเคนะถือว่าผมพูดดังเกินไปโอ้ตบโซสตาร์แล้วก็คุณตบได้อย่างนี้ไผ่คุณสบายครับชนะสบายแน่นอนวันนี้สบายสบายวิ่งสองชิ้นครับมาเล่นแดงหลุมบนซ้าย1 2น้ำหนักเป็นไงยิ่งแรงยิ่งดียิ่งแรงยิ่งดียังได้ลูกบอลอยู่ครับเห็นไหมลูกบอลถ้าแรงอีกนิดจะสวยเฮียเลยเช้านี้ไม่ได้ชมพูไม่ได้น้ำเงินวิ่งอีกทีอะน้องไผ่วิ่งไหมเราตัวใหญ่อยู่แล้วแรงเยอะวิ่งอีกรอบนึงโอ้โหมีฟาดชิงหนึ่งชิงเลยเด้งยังไงยิ่งแรงยิ่งดีได้ครับสกูดีๆหาน้ำเงินอีกทีโอ้โหนี่เบียดเอามาเล่นชมพูได้ฉีกมาได้ครับโอ้โหไอเดียความคิดใช้ได้เลยครับฉีกได้อย่างนี้ครับจอบอจบ30กระทิงแดงยิ้มแน่นอนครับแรมดีขาดร้อยแล้วนะฮะรูปอย่างนี้ทางเป็นขนมเลยปักกิ่งขนมหวานกรอบชอบจริงๆไม่ลุกขึ้นมาแล้วจากมุมขึ้นด้านแล้วครับไผ่สากล3-0เฟรม
สนุกบอกพี่โอเสียงไม่ดูดันเลยหรือว่าเซ็งบิ๊กโจ๊กยอมครับไม่เอาเราไม่ยุ่งเราดูกีฬาดีกว่าวันนี้ดูดองเทนนิสปานิพักวงพัฒนากิจเทควันโดต้องบอกว่าใครได้ชมบ้างครับเทควันโดเอเชียนเกมโอ้โหยกแรกน้องเทนนิสเอาชนะได้9-8เฉือนชนะคือเทควันโดยุคนี้ก็จะนับเป็นยกแล้วยกที่2แพ้ไป1-2เสมอกัน1-1เล่นตัดสินกันยกที่3ระหว่างที่จีนเจอกับจีนนะฮะจีนคนนี้เราเจอเคยแพ้มาในรายการโคเรียโอเพ่นเคยแพ้มาก่อนในขณะที่เทนนิสนี่เขาระดับแชมป์โลกระดับยังไงอะเหรียญทองโอลิมปิกโอ้เคยแต่ก็เคยแพ้คนนี้มาแล้วเขาเป็นเจ้าภาพกับจีนยกที่3โดนนำอยู่6-0ก็ว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าแต่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเตะหัว3แต้มพอดีจังหวะที่จีนเนี่ยเข้าแรกกับเทนนิสอ่ะเพราะเทนนิสต้องไล่ทำแต้มไงเตะไม่โดนเลยดีกว่าน้ำแต้มขึ้นเป็นโจ๊กเลยไหลเป็นโจ๊กเลยจาก6-0เป็น23-0เหลือเชื่อเตะไม่ถึง10วิด้วยมั้งแลกเตะกันน่ะแล้วก็ไม่โดนศีรษะการจะได้23แต้มได้มันหมายความว่าคุณต้องเตะหัวนะฮะใครดูเทควันโดไม่เป็นเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมทำข่าวเทควันโดอยู่รู้จักน้องเทนนิสตั้งแต่เด็กๆแล้วเตะหัวเนี่ยต้องเตะถึง6ครั้งนะถึงจะได้18แต้มแล้วจะได้23โอ้โหมันเตะได้ยังไงคือเรื่องคือกรรมการข้างสนามอ่ะเทควันโดมันจะมีเกราะไฟฟ้าที่คิดแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เท้าเตะหัวเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เท้าจะทำงานแต่กรรมการข้างสนามเนี่ยจะกดได้เฉพาะแต้มสำคัญแต้มที่ขาดลอยไอ้แต้มที่เล่นเป็นท่ายากอ่ะแต่มันกดซะแบบโอ้โหรัวเลยเรียกว่าจะให้เขาแชมป์อ่ะจะให้เจ้าภาพแชมป์อ่ะแต่พอดีงานแตกมันขึ้นเยอะไป23-0ทำให้กรรมการด้วยกันหรืออะไรก็ประท้วงกันครับว่ามันเกินไปครับภายใน10วิคุณได้23แต้มได้ไงก็เลยต้องมาดูภาพดูอะไรกันใหม่แล้วก็ลงความเห็นว่าเกราะไฟฟ้ามีปัญหาต้องเปลี่ยนเกราะไฟฟ้าใหม่ฮะแล้วแต้มนับทิ้งเอาแค่60เหมือนเดิมเชื่อหรือไม่ว่า60นี่มาถึงเหลือเวลาอยู่1นาทีเทนนิสเตะหัว4ทีเอาคืนคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมไปครองเลยโอ้เจ้าภาพคุณไม่ต้องอะไรคุณแค่กดแต้มให้เขาแค่อีก3แต้มเป็น90ก็จบแล้วปิ้นสิทธิ์ตายครับไม่ปิ้นพิจิตโอ้ใครดูแล้วจะบอกว่าสะใจมากดูเอนโดแล้วไทยได้เหรียญทองเนี่ยสภาพงานแตกครับไม่รู้จะโกงหรือไม่โกงผมไม่รู้ครับแต่รู้แต่ว่าแบบโอ้โหแต้มมันขึ้นแบบเป็นน้ำพุเลยมันขึ้นจนรับไม่ได้อ่ะดีนะที่มันนับกันใหม่จะโกง 100% เดี๋ยวใครได้ดูจะรู้ครับว่าเดี๋ยวจะมีข่าวทุกช่องแหละผมว่ามีข่าวทุกช่องอ่ะที่ว่ามันมีปัญหากันแล้วพอดีโค้ชเชอ่ะเขาประท้วงต้องบอกว่าเครดิตเนี้ยส่วนหนึ่งต้องยกให้นายกสมาคมนะพิมลศิวกรเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีต้องให้เครดิตเขาเพราะเขาเป็นรองประธานเทควันโดโลกนะถ้าเขาไม่ใช่เป็นตาสีตาสานายกสมาคมธรรมดาเนี่ยผู้ตัดสินเขาไม่เกรงใจกันหรอกประธานเทคนิคประธานอะไรจะไม่เกรงใจหรอกอันนี้ก็ปล่อยผ่านแต่นี่เขาเรียกว่าบารมีคุณจะมาโกงผมเป็นบิ๊กในสหพันธ์นะฮะสหพันธ์ในเทควันโดโลกอะผมเป็นบิ๊กพอโกงมันกรรมการมันก็มาคุยกันมันก็อะไรมันมีประธานฝ่ายเทคนิคมันก็ต้องมางัดดูภาพดูอะไรว่าเออมันขึ้นเวอร์ขึ้นจนเวอร์23-0ถ้าแม่งขึ้นสักนำเป็นจาก60เป็น90หรือ10-0นะแทนนี้ก็ตามยากแล้วเวลา1นาทีอ่ะตามเตะยากแต่นี้สัก60เนี่ยกลับมาโดนไล่เตะไป4ทีแล้วนั่นเอง4ที4หัวนะ4ครั้งเตะหัวนี่ได้ครั้งละ3คะแนนนะฮะเตะหัวได้ครั้งละ3คะแนน4ครั้ง12คะแนนชนะครับ12-9 12-9ฮะต่อ
เพราะว่าเทนนิสหนีโดนตัด1แต้ม4 3ครั้งเรียกว่าจะโกงงานแตกงานแตกเลยต้องไอ้นั้นกีฬาธรรมดาครับดีนะที่กีฬาเทควันโดสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยกรรมการข้างสนามเนี่ยแม่งเหมือนผู้มีบารมีอ่ะแม่งสามารถกดแต้มได้ตลอดกูจะให้มึงยังไงกูจะตัดแต้มยังไงกรรมการบนเวทีก็ได้แต่เนื่องจากว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยไปถึงโอลิมปิกเกมแล้วไงถ้าคุณไม่ใสสะอาดไม่ชัวร์จริงๆคุณไม่สามารถเล่นติดโอลิมปิกได้นะคือ IOC คณะกรรมการโอลิมปิกโลกสากลน่ะสามารถตัดกีฬาที่มันไม่โปร่งใสได้ไงเขาเลยต้องทำเกาะไฟฟ้าทำเซ็นเซอร์ไฟฟ้าคือกรรมการข้างสนามที่กดแต้มเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ทำงานคุณไม่มีสิทธิ์กดให้ใครก็ได้เหมือนในอดีตจะต้องเป็นฝีเท้าเขาล้วนๆในหมัดหนึ่งได้หนึ่งแต้มในหมัดก็ต้องมีเซ็นเซอร์ในเท้าก็จะมีแผ่นเซ็นเซอร์อยู่เขาต้องเตะหัวแล้วขึ้นเนี่ยไม่ใช่เตะหัวแล้วกรรมการกดแต้มนะฮะถ้าใครดูเทควันโดเนี่ยผมจะยังไม่ได้ผมอธิบายฟังว่านั่นแหละครับเทนนิสตอนนี้คือเบอร์หนึ่งของโลกแล้วโอลิมปิกเขาหน้าที่ปีหน้าเนี่ยที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะเล่นเป็นครั้งสุดท้ายถ้าก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกเขาก็จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนเขาได้ที่ญี่ปุ่นแล้วแล้วเขาจะเล่นแล้วเลิกแล้วตอนนี้จะใช้ตังค์แล้วเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของเขานะเพราะว่าได้มาแล้ว3ครั้งเหรียญทองคุณอิศิราชคุณกำแมนะโอ้วันนี้เดี๋ยวท่านไปดูข่าวครับทุกช่องมีหมดครับการโกงครั้งนี้โกงแล้วครั้งแบบโกงแล้วดันแพ้ด้วยมันเจ็บปวดตรงเนี้ยโกงแล้วโดนเหมือนเขารู้ทางอ่ะโกงแล้วก็จับได้ก็แพ้แต่ก็อาจจะไม่โกงก็ได้อาจจะเป็นที่เกาะไฟฟ้ามันเพี้ยนใช้เกาะไดโด้มันอาจจะเพี้ยนก็ได้ฮะแต้มมันขึ้นไม่ต้องเตะก็แต้มขึ้นแค่ลมผ่านก็ขึ้นหรือเปล่าอ่ะมาดูสนุกเกอร์กันต่อครับวินต้องสู้ด้วยใส่เกมด้วยนะไม่ได้ต้องใส่เกมเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ดีนะปินผมบอกว่าโอกาสที่จงรักนี่เอาชนะ4-0เนี่ยมันไม่ยากหรอกครับดูแล้วปิ้นจะกันน้ำหนักก็ไม่ดีน้ำหนักขาวปิ้นสิทธิ์ตายนะไม่ได้ปิ้นพิจิตรอ่ะยาวๆเลยกำลังแม่นตอนนี้ผมยาวเลยเซฟขาวไปในตัวลงได้สีด้านล่างไม่ลงก็ไม่เสียหายครับตอนนี้ปิ้นยาวๆก็ไม่ค่อยเอาละขนาดลูกใกล้ๆยังเอาไม่ไหวไม่ลงเลยมีสองอย่างไม่ได้ซ้อมโต๊ะสตาร์มากับซ้อมน้อยหรือวันนี้อาจจะแทงไม่ได้เข้าฝักดูครับมันไม่เหมือนใครถ้าดูลูกหกแดงประเทศไทยมันยากความยากง่ายต่างกันนะโต๊ะนี้หลุมเล็กมากหลุมก็เรียกว่าไม่พอดีเนี่ยเลยไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้าเข้าจมูกฟัดอย่างเดียวเลยฮะถ้าคุณไม่หยอดนะคุณตบแรงๆนะเข้าจมูกนี่แทบไม่ลงนะฮะต้องกลางจริงตอนนี้เกมก็ดีกว่าครับไผ่แม่นก็แม่นกว่าอ่ะปิ้นสู้แล้วได้มาสักเฟรมนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเองครับโอ้จะลงมันดูยากเย็นไปหมดเลยปิ้นบอกคู่นี้นะครับใครชนะไปพบกันระหว่างคู่บุญยฤทธิ์เกียรติกุลกับตัวเล็กสำโรงนะไฟนครนายกกับตัวเล็กสำโรงซึ่งไฟนำอยู่ 3-1 ในประปานนี้ชนะไปแล้วมั้งผมไม่รู้นะใครได้ดูอีกคู่ครับบอกด้วยฮะช่วยบอกหน่อยว่าไฟกับ
ไฟกับตัวเล็กเป็นยังไงครับผลอีกคู่หนึ่งแต่คู่นี้ครับไผ่ไม่ว่าไผ่หรือปิ้นใครชนะไปเจอกับไฟหรือตัวเล็กสำโรงไฟนครนายกนะฮะมีไหมใครได้ดูอีกคู่หนึ่งไฟชนะไปแล้วนะอ้าวแต่ไฟชนะไปแล้วคู่นี้ใครชนะไปเจอกับไฟครับในรอบ16คนสุดท้ายครับตอนนี้ก็นุกจันก็เอาชนะต๋องสิทธิ์ชอยไป 4-3 นะฮะต๋องสิทธิ์ชอยแชมป์6แดงประเทศไทยก็ตกรอบไปแล้วส่วนอีกคู่หนึ่งก็ขวัญสระบุรีครับเอาชนะหมีนครปฐมไป 4-0 เนาะก็ขวัญสระบุรีก็ไปเจอกับนุกจันครับจบ 4-1 นะฮะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านยิ่งตบยิ่งเหนื่อยครับเป็นได้หลุมกลางครับภาสกรแข่งไปเมื่อเช้าว่ะพาสกรก็ชนะไปเนาะแล้วก็คู่ในรอบ16คนสุดท้ายที่น่าชมครับก็คือซันนี่สายรอฟ้าครับเพราะเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเนี่ยเอาชนะออฟพระขนงไป 4-0 นะส่วนแจ็คสระบุรีครับเอาชนะโจปากแดงไป 4-1 เท่ากับซันนี่จะไปเจอกับแจ็คสระบุรีนะฮะในรอบ16คนสุดท้ายซันนี่สายล่อฟ้านะฮะวินจะทำได้หรือเปล่าตีไข่แตกครับอย่างน้อยไม่ต้องเอาไข่ต้มกลับบ้านวันนี้ยังได้เฟรมก็ยังถือว่าได้กินอาหารดีหน่อยโอ้โหยาวๆลูกนี้แต่เซฟขาวเหลือเกินขาวไม่ดีครับน้ำตาลต่อไหมหรือจะกันไปทีกันไปดีกว่าครับคอมเมนต์เหลือเกินเริ่มดีขึ้นครับยังไม่สายนะครับดีตอนนี้ยังไม่สายนะปิ้นมีเฟรมยังพอมีลุ้นที่จะมาเอาชนะได้ยังไม่สายครับแม่นตอนนี้ไม่สายชมพูไงตั้งระบังไหมดูครับเต็มใบครับทีละชุดไม่เป็นไรครับทีละชุดเด็ดดวงใจก็ยังไม่ถึงชิงอยู่อ่ะได้ตบแล้วฮะได้สู้แบบเต็มตัวหรือว่าสู้ด้วยกันด้วยอย่างนี้กันครับโอ้โหไผ่ใจเย็นครับมีตุนอยู่3เฟรม
แต่ยังเป็นคนใจเย็นครับก็ดีครับเอาชัวร์โอ้โหต้องขยับไปเยื่อนซะปวดตาเลยกันนะฮะปิ้นการเราสู้คุณสู้ตรงไหนยังงงเลยยังมีเหลี่ยมตรงไหนเนี่ยคุณบุญหลงบอกปิ้นปิ้นสู้ไผ่เขานะตีไข่แตกก็เฟรมหนึ่งก่อนใช่ไหมยาวเป็นยังไงครับอ้าว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 ยังไงโอ้ดีนะเข้าชิงก่อนนี่เข้าชิงนี่วิ่งไปลงเลยนะเนี่ยเช็ดบางๆเปล่า อย่างนี้ต้องสกูขาวลงไปนะสกูลึกๆเลยกันแบบง่ายๆครับใครว่าปิ้นจะตีไข่แตกบ้างกด3มาสิหรือว่าใครว่าจบกินไข่ไผ่ชนะ 4-0 กด5มาครับมีกันแค่นี้เล่นกันแค่นี้มีไหมปิ้นตีไข่แตกอุ้ยอ่างเยอะครับโอ้จะเช็ดบางๆ 3-4 3-4 นี่คือปิ้นไล่มา 3-4 ใช่ไหมแพ้ 3-4 ใช่ไหมโอ้นี่ถือว่าให้เยอะนะเสมอ 3-3 เลยนะถึงจะแพ้ 3-4 เนี่ยสนงอะไรเนี่ยบอก5ครับชนะครับใครชนะครับอนุวัฒน์บอกปิ้นชนะเลยเหรอ 4-3 เลยเหรอโอเคเป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นเกิดขึ้นได้หมดครับมันเป็นไปได้หมดปิ้นจะกลับมาชนะ 4-3 ก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้กีฬาสนุกลูกกลมๆเช็ดอีกทีที่ปิ้นให้ต่อเนี่ยเพราะคุณเช็ดเนี่ยมันยากลงยากอย่างนี้มันจอครับแล้วจอแล้วจะลงหรือเปล่าอ้าวความซวยมาเยือนอีกแต่ขาวไปจะเล่นยิมปูได้เห็นเหรอฮะอย่างนี้เห็นครับดีครับอ๋ออย่างนี้เห็นเอาละจะตีไข่แตกหรือไม่สายฝังชิ่งไปดีกว่าไปอย่างนี้เอาธรรมดาครับเอาลงแล้วก็ไปฟัดไปชิงเดียวครับลูกนี้จะยากนิดนึงน่าจะลงเพราะโต๊ะอย่างนี้นะครับบอกแล้วยากนิดนึงก็เซฟขาไปในตัวคุณอิสิทธิราชได้มาเยี่ยมเทควันโดครับกดแต้มรัวๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวกรรมการยังงงปิ้นตบทิ้ง23แต้มเลยแค่ไม้เดียวอะไรเงี้ยแบบคือตดแค่แดงลูกเดียวมา23แต้มอ่ะ
ตอนนี้นอกจากข่าวบิ๊กโจ๊กแล้วก็ข่าวกีฬาก็มีเทควันโดเนี่ยฮะที่กำลังมาแรงวันนี้ถ้าไม่เกิดดราม่าขึ้นก็คงไม่น่าสนใจหรอกตอนนี้มันเกิดดราม่าขึ้นมันทำให้เอเชียนเกมเนี่ยกลับมาน่าสนใจได้เชียร์กีฬาไทยแล้ววันนี้ก็เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยนะเป็นเหรียญทองเหรียญแรกเลยครับที่คว้ามาได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับแข่งที่จีนนะน่าเสียดายครับเอเชียนเกมตั้งแต่กวางโจวเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีสนุกเกอร์เข้าไปไม่มีกีฬาบิลเลียดคิวสปอร์ตเนี่ยก่อนหน้านี้มีทุกเอเชียนเกมนะฮะแต่อย่างที่บอกครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะคณะกรรมการทุกอย่างมันบอกไม่ได้มันพูดไม่ถูกฮะคนไทยด้วยกันไม่แฮปปี้หนึ่งในคณะกรรมการไม่อยากให้สนุกเกอร์มันอยู่ในเอเชียนเกมหรือเปล่าหรือเป็นกีฬาที่ยังไม่สากลพอแต่ถามว่ากีฬาไม่สากลทำไมตะก้อมีเอเชียนเกมนะฮะมันก็อยู่ที่พาวเวอร์ของผู้ที่อยากให้มีผู้บัญญัติแต่พาวเวอร์ก็มีในคณะกรรมการโอลิมปิกเอเชียมันก็สามารถผลักดันกันได้ฮะสวยครับก็ตั้งแต่เอเชียนเกมที่กวางโจวที่ประเทศจีนเนี่ย 3-4 สมัยนะที่ผ่านมาจากนั้นสนุกเกอร์ก็โดนตัดออกไปหมดเลยสนุกเกอร์บิลเลียดพูหลุดจากเอเชียนเกมแล้วยังไม่ได้กลับมาอีกเลยรอไทยเป็นเจ้าภาพอีกทีฮะจะเสนอได้เจ้าภาพมีโอกาสเสนอฮะแล้วก็มนตรีเอเชียนเกมก็จะเป็นผู้รับรองว่าควรจะให้มีหรือไม่มีคุณอิสริราชพูดเหมือนผมอะเมื่อวันก่อนๆนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหาเราก็โทษ iPhone วันนี้เอเจนต์เกมไม่มีสนุกเกอร์หรือบิลเลียดหรือพูก็ต้องโทษ iPhone 15ตั้งแต่เข้ามานี่มีทุกอย่างครับดีครับเมืองไทย แล้วก็ iPhone อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มาปีละครั้งปีละครั้งแล้วราคากระโดดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆ iPhone 14ประมาณ 40,000 กว่า iPhone 15มา 60,000 กว่าไปซื้อรถมือ2ได้คันหนึ่งเลย 60,000 กว่าดังทุกอย่างยกเว้น2อย่างครับที่ไม่ดังคือแต่กับเครื่องเสียงราคา 60,000บินต้องหันมาบีบเกมนะแต้มนำเยอะครับต้องไม่ให้เขาตกง่ายๆนะแล้วปิ้นพยายามตบทีละชุด2ชุดหรือทีละแดงก็อยู่ได้ละอย่างนี้ครับตบได้นะเลือกเอาเลยครับเช็ดขวามือดีกว่าเพราะซ้ายมือถึงจังหวะมือตรงๆถึงจะตรงก็จริงมีอนาคตกว่านะซ้ายมีอนาคตกว่าแต่ขวาเนี่ยมันเซฟได้ถ้าไม่ลงขาวมันเซฟลงข้างล่างไงโอ้โหนี่บังคับมาเล่นอะไรดำเห็นไหมเขาเห็นดำเหรอฮะต้องดูน่าจะเห็นนะอย่างนี้เขามองไม่ไปไหนเห็นครับดำทำแค่ลงเพิ่มทีละ8แต้มก็ยังโอเคครับนั่นแหละสวยเฮียบนโต๊ะมี43แต้มตอนนี้แต้มขาดครับนำ45ลูกนี้ลงก็จะตีไข่แตกแล้วไข่ก็คงไม่ลุกขึ้นมาแล้วล่ะนับแต้มแล้วฮะเข็นลงยังได้ยังไงครับสวยครับเอาละ
ได้เฟรมแล้วตีไข่แตกแล้วฮะเราจะได้ชมกันต่ออีกเฟรมหนึ่งสามเฟรมที่ผ่านมาเฟรม2กับเฟรม3แทงเหมือนไม่เอาอะไรเลยแต่ตอนนี้ครับไม่ลุกขึ้นมาแล้วฮะตีกระแตกแล้วครับ1ต่อ3เฟรมครับวินสิบตายครับ
มาชมกันต่อในเฟรมที่5ครับปิ้นตีไข่แตกแล้วครับ1ต่อ3เฟรมโอ้โหไผ่โฉบลูกนี้สวยครับอย่างนี้คงต้องวางหลังเหลืองแล้วล่ะหรือแทงเหลืองขาวไปเข้าน้ำตาลครับไปหลังน้ำตาลแต่อย่าให้หลุดนะมันจะเห็นแดงบนซ้ายทันทีหรือใจเด็ดจะสู้คงไม่สู้ฮะสู้ไม่ได้อะไรเห็นไหมฮะด้านซ้ายเห็นนะฮะเห็นกันง่ายครับโฉบได้เลยนะเนี่ยแดงยังไงอย่างนี้คงไม่สู้หลุมยาวละกลางครับยกให้เลยกันหนาไปครับยังไงใจเจ้าขาวไประเบิดกลุ่มแดงนะฮะแต่พลาดไปแล้วมันก็แรงไปอีกแรงที่จะเลยที่จะเช็ดนะฮะนี่หักคอได้แล้วฮะให้เฟรมนึงแล้วก็หลุดอีกเฟรมนึงปิ้นกันไม่ดีนะปิ้นเฟรมนี้ก็ยังกันไม่ดี2ไม้ละไปตบดำลูกนี้จะได้แดงไปเล่นข้างชิงก็ได้หรือจะไปเล่นแดงหลุมลูกล่างอ่ะลูกในกลุ่มลูกล่างสุดอย่างนี้ครับโอ้ยเดินลงดูครับสะกิดแดงออกมาไหมออกแรงนิดนึงครับสะกิดแล้วขาววิ่งยังได้ดำเลยครับกลับมายืนที่เดิมพักในกลุ่มก็ได้ตบดำลูกนี้ตั้งดำไม่ได้ครับต้องไปตั้งจุดเหลืองอย่างนี้ออกแรงหน่อยครับอ้างชิงด้วยขาวดีดออกมาครับ
โตสตาไปหมดนะฮะหรือว่าโตปราบเซียนครับใช้ระดับโลกครับอาชีพโลกใช้โตสตาครับไม่คือไม่เน่งๆจริงๆไม่กลางหลุมจริงๆเล่นหนักๆในลงยากนี่ก็บางวายโอ้โหเรียกว่าพี่มีแต่ให้ปิ้นมีแต่ให้ครับพี่ติ๊บพี่ปิ้นเก็บอีกทีละชุดสองชุดไปไหนพี่ก็ให้มาแล้วเขียวก็ได้ขาวมาเล่นแดงหลุมกลางสุดคูต้องหนักๆนะทำยังไงระเบิดกลุ่มแดงดูครับตบดำลูกนี้ไซส์ขาวฟาดชิ่งมาระเบิดกลุ่มแดงถ้ากระจายสวยๆนี่ช้อยเก็บฉากเลยนะโอ้โหคนละทิศคนละทางอย่าไปเคาะโต๊ะเมื่อวานซืนก็เคาะทีแล้วก็แพ้เจ็บมือเปล่าๆกันแบบกระจายหรือกันแบบเอานิดเดียวหลุดมา3ลูกขาวเนี่ยไอ้ก็ยังถือว่ากันดีกว่าปิ้นนะขาวเนี่ยปิ้นน้ำหนักน้ำหนักเสียหายหมดครับตอนนี้ขาวก็ยังถือว่าไม่ดีนะลงไม่ถึงเส้นเมืองก็ด้านล่างเลยแถมหนาให้แดงวิ่งขึ้นมาจ่ออีกไม่จ่อก็ถือว่าจ่อลูกอย่างนี้เอาเอาบ้างแล้วครับพินไปคันขาวแล้วก็มีดีจะสู้เลยดีกว่าไหมหรือยังไงการขาวต้องดีๆนะฮะต้องการมา3ไม้แล้วไม่เห็นขาวดีเลยนะอย่างนี้แรงหน่อยอันนี้ไม่ติดจริงอะแรงไปนิดแต่ก็ยังโอเคอยู่แดงกระจายอย่างนี้ไผ่จะประมาทไม่ได้นะผมบอกแค่นี้แดงหลุมกลางแล้วอ้าวประมาทไม่ได้นะปิ้นเคาะไปเคาะมานี่เรียบร้อยได้เลยนะโดนเคาะมาเคาะไปเนี่ยดูครับสามารถมาเล่นดำหลุมกลางได้ไหมก็ดูปูได้ไหมหรือจะให้วิ่งยาวๆถึงดำมันสอดไส้ถุงกลางได้ไงมันผ่านลอดช่องสิงคโปร์อ่ะเดชวัตรหายเลยนะไอ้ลิตรละเท่าไหร่นี่ลิตรละเท่าไหร่ใช่ครับคำพูดนี้ฟังจากมันไหมเดชวัตรพุ่มแจ้งลิตรเท่าไหร่ปิ้นก็ต้องกันแล้วฮะนี่เขายังไงอ
วันนี้เดินขาไม่ดีถ้าได้ดำมาเนี่ยโอ้โหมันเปิดหมดไงดำมาตั้งจุดถ้าได้ดำเมื่อกี้น้ำหนักขาวดีนะได้ดำตรงกลางนะจะสวยกว่านี้มีรองรับหลายแดงเลยคุณสมชัยตอบแล้วคุณอิดเบนซินหรือดีเซลเดี๋ยวก็จะแจ้งให้โดนแล้วยังไงลิลัทละเอ็ดแดงลูกขวามือเนี่ยเอาขาวลงไปข้างล่างหนักเริ่มดีขึ้นครับบีบให้ไอ้แทงยากๆนี่ก็หลุดได้เหมือนกันนะอย่างนี้ครับหลุดแล้วแล้วเป็นไงเสียหายแค่ไหนครับต้องดูครับเลือกกระทำครับแดงขวามือเอาขาวอาจชิงมาเล่นชมพูก็ยังได้หรือแดงหลุมกลางหลุมกลางนี่ต้องฉีกหน่อยนะมันจะกระทบกับแดงอีกลูกหรือเปล่าโอ้โหหยดติ๋งครับโอ้โหทำไมลงนี่เสียหายหลายแสนแต่ลงนี่ต้องดูครับว่าตบชมพูแล้วคุณต้องอย่าให้อย่าไปทะเลทะล่าขาวอยู่ตรงนั้นนะถ้าขาวอยู่ตรงนั้นแล้วเรียบร้อยเลยนะ
โอ้โหโฉบลูกนี้ดีครับภัยแต่ขาวเซฟมากไปครับเซฟขาวด้วยจะเอาน้ำตาหลุมกลางไหมหรือจะวางสนุกดูแล้วไม่น่าเอาเพราะว่าเอาอนาคตหายากเอาเลยเหรอโอ้โหมีลงนี่เสียหายนะทำเล่นไปภัยอ่ะอย่างนี้ครับได้อีกสักตอนนี้นำอยู่25 2ชุดแรงไหมยังได้อยู่ครับระวังครับระวังเหลืองผู้สินอยู่งั้นก็ไม่เห็นแล้วครับมาอยู่หลังนักกีฬาโอ้ยึดสวยครับลูกนี้47ละอีกสัก2แดงสี่สิบแปดลง54 54ก็ยังไม่ขาดต้องการลงครับห้ามขาดลอยห้ามขาดลอยครับตัวมี35ช็อตเด็ดนี่คือชมพูเอ้ยน้ำตาหลุมกลางเลยฮะนั่นคือช็อตเด็ดเรียกว่าคีย์ช็อตของเกมนี้ก็ว่าได้บางกว่าโอ้ยลงครับเอาละครับอย่างนี้ปิ้นคำได้แค่จับมือครับตัวมี35ได้51 51 50แต้มขาด3สนุกคุณขาดแล้วคุณจะตบแดงอีกเหรอคุณไม่เอาแดงมาวางสนุกไว้ก่อนไม่ดีเหรอมันยังมีฟรีบองฟรีบอลนะคุณปิ้นแดงลูกสุดท้ายเนี่ยแก้ไม่โดนยังมีลุ้นฟรีบองฟรีบอลนะอย่างนี้เรียบร้อยครับทำได้แค่จับมือครับคิดพลาดครับเมื่อกี้วางสนุกซะดีกว่านะจบครับเป็นอันมากครับภัยสากลครับบุญรัตน์จงรักบุญรอดครับเอาชนะไปได้4-1เฟรมครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ชมครับที่อยู่ชมกันแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่10โมงเช้านะยังเป็นรอบ32คนสุดท้ายนะฮะในชุดที่2ครับวันนี้ขอบคุณทีมงานครับยูสนุกเกอร์ครับแล้วก็โอปลาต้องลาผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ